เมนูขนมกล้วยธัญพืชนมสดเริ่มจากเทลูกเดือยตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำส่วนที่1แช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้นำลูกเดือยตราข้าวทองแช่น้ำลงในหม้อเติมน้ำส่วนที่2นำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะต้มจนลูกเดือยสุกนุ่มนำลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกใส่ลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดเนียนเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสับปะหลังแป้งเท้าหยิมม่อมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมนมสดคนให้เข้ากันใส่กล้วยน้ำว้าสุกบดและลูกเดือยตราข้าวทองที่บดไว้150กรัมคนให้เข้ากันตักขนมกล้วยลงในถ้วยตะไลแต่งหน้าด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองนึ่งและถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกนำขนมกล้วยธัญพืชนมสดไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกยกลงแล้วโรยมะพร้าวขูดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมกล้วยธัญพืชนมสดครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ